ข้อระดับถ้ามีจามไม่แก่จอจะทำด้วยความฝันระฝ่าฝันจำกลางหมอกกราฟคณาวุฒิขอไม่เต้นนะคะแต่ว่าเด่นมาเลยค่ะด้วยการแรปเนื้อไทยนะคะยืนตรงกลางไปเลยท่อนนี้จุดประกายแนวคิดค่ะแรปนี้เขาเล่านะคะว่าทุกสิ่งเริ่มต้นได้จากการลงมือชีวิตไม่ได้อยู่ในกรอบพร้อมเดิมพันด้วยความฝันค่ะการฟีเจอริ่งครั้งนี้พาชื่อของนักแสดงหนุ่มชาวไทยไปอยู่ในเพลง All I Ever Wanted ของบอยแบนด์ญี่ปุ่น Ballistic Boy from EXO Tribe นะคะซึ่งวงนี้ปีที่แล้วเนี่ยเคยมาอยู่ไทยยาว6เดือนค่ะเพราะว่าลุยโปรเจกต์จับมือกับค่ายเพลงไทยแล้วก็ทำงานกับศิลปินไทยมาไม่น้อยนะคะงานนี้ก็กลับมาพบแฟนๆชาวไทยอีกครั้งหนึ่งเปิดตัวซิงเกิลใหม่ที่ว่าเนี่ยแหละค่ะเบื้องหลังไม่ใช่ใครที่ไหนค่ะเป็นค่ายของก๊อฟฟักกิ้งฮีโร่นั่นเองนะคะเช่นเคยพี่ก๊อฟเขาก็พูดบนเวทีว่าความฝันคือการได้ทำเพลงที่เชื่อมเอเชียเข้าด้วยกันนี่ก็เป็นอีกครั้งละค่ะหลังจากก่อนหน้านี้นะคะเป็นคนกลางพาค่ายของตัวเองไปเชื่อมต่อกับค่ายเพลงอื่นๆรอบบ้านเพื่อผลักดันเอเชียป๊อปสู่ตลาดโลกแล้วก็ยังพากราฟคณาวุฒิเนี่ยไปฝากตัวกับผู้บริหารค่ายเพลงที่ญี่ปุ่นมาแล้วด้วยโดยหนุ่มๆ Ballistic Boy ค่ะก็แฟนคลับมาร่วมเชียร์เยอะเลยส่งกำลังใจนะคะมีพูดถึงกราฟด้วยค่ะว่านอกจากเขาจะดังในไทยแล้วเนี่ยยังเห็นได้ไปออกทีวีที่ญี่ปุ่นด้วยดีใจที่ได้ร่วมงานกันค่ะและอีกมุมยังพูดถึงการสร้างผลงานในฐานะคนเอเชียด้วยกันว่าเป็นการรวมพลังเอเชียไปสู่เป้าหมายค่ะดีใจมากๆที่ได้มีโอกาสร่วมงานครับผมก็เหมือนกับเป็นอีกสเต็ปนึงของวงการแล้วกันครับผมที่เราได้มีโอกาสคอลแลบกับศิลปินที่เป็นชาวต่างชาติด้วยครับยากที่สุดน่าจะเป็นเรื่องของการสื่อสารนี่แหละครับผมเพราะว่าบางทีแบบเวลาเราสื่อสารกับทางบริษัทกับสื่อสารทางเราอย่างเงี้ยคือความหมายอาจจะเหมือนกันนั่นแหละแต่พอด้วยเป็นคนละภาษาเนี่ยแหละครับผมเราอาจเลยอาจจะเข้าใจกันคนละแบบนิดนึงแต่ว่าสุดท้ายมันก็ผ่านไปได้ด้วยดีแล้วทุกอย่างก็ลงตัวออกมาเพอร์เฟคมากครับแต่เป็นพาร์ทในภาษาไทยครับผมเหมือนกับว่าเราก็อยากจะให้พี่ๆแฟนคลับชาวไทยเนี่ยเขาได้ฟังและเขาย่อยได้ง่ายขึ้นด้วยครับผมใส่ใจ FC ขนาดไหนนะคะกราฟถึงกับจำหน้าได้ละค่ะว่าแฟนชาวจีนบางคนเนี่ยตามมาเชียร์2อีเวนต์ติดๆกันในช่วงสัปดาห์เดียวนะคะแต่ว่าผู้ติดตามเขาเยอะค่ะใน IG 3.7 ล้าน follower ใน X หรือว่าชื่อเดิมคือ Twitter คนตามก็เกือบ 900,000 ฟอลเข้าไปแล้วนะคะก็เลยเจอข้อความที่ไม่ค่อยพึงประสงค์เยอะค่ะข้อความคุกคามต่างๆทำให้ตอนนี้เนี่ยใช้กฎหมายเข้ามาจัดการค่ะก็บั่นทอนนะครับผมเพราะว่าคำมันก็ค่อนข้างจะรุนแรงนิดนึงครับผมซึ่งตัวเองเรายังไม่เข้าใจเลยว่าเราไปทำอะไรให้เขาโกรธหรือว่าเกลียดมากขนาดนั้นนะครับผมแต่ว่าก็นั่นแหละครับเราก็เข้าใจอย่างที่ผมบอกไปว่ามันก็เหมือนกับว่าเขาก็รักศิลปินของเขามากเราก็เข้าใจในจุดนั้นนั่นแหละครับแต่ว่าอยากจะให้ทุกคนทราบไว้ว่าการแสดงหรือว่าการรักแบบนี้มันเป็นการรักที่ไม่ถูกวิธีนะครับเราก็ประนีประนอมแล้วก็แบบอารมณ์อร่วยสุดๆแล้วเราก็แค่อยากจะทำให้ทุกคนเห็นว่าเราเอาจริงนะแต่ถ้าเกิดมีเคสแบบนี้อีกก็อาจจะต้องเด็ดขาดมากยิ่งขึ้นแล้วครับอย่างแฟนๆว่ายังไงบ้างว่าตอนเราออกมามีแฟนอ๋อพี่ๆแฟนคลับส่วนใหญ่เขาเป็นห่วงครับส่วนใหญ่เขาจะเป็นห่วงเรามากกว่าเขาจะเป็นห่วงเรื่องสภาพจิตใจของเราอย่างที่ผมบอกนั่นแหละครับผมว่าเราจะต้องมามอบพลังบวกให้พี่ๆแฟนคลับพี่ๆเขาก็เป็นห่วงว่าสภาพจิตใจของเราจะเป็นยังไงหรือว่าเราจะรู้สึกโอเคไหมเสียใจมากแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยผมก็ต้องขอบคุณทุกคนที่คอยให้กำลังใจกันนะครับกรณีดังกล่าวค่ะเกินขอบเขตจึงตัดสินใจจัดการให้เป็นเคสตัวอย่างนะคะแต่ถามว่าพวกข้อความเชิงลบอื่นๆเนี่ยกราฟได้อ่านบ้างไหมกราฟบอกที่จริงก็เห็นหมดละค่ะเพราะว่าก็มีการขยันส่องฟีดแบ็กของตัวเองนะคะใน X หรือว่า Twitter ค่ะซึ่งเขาก็รู้ดีว่าการเป็นคนในวงการเนี่ยก็เลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วต้องมาเจอทั้งแฟนคลับหรือว่าแอนตี้แฟนแต่ก็ไม่ได้คิดนะคะว่าจะปิดโซเชียลมีเดียอะไรเพราะว่าในพื้นที่เดียวกันเนี่ยยังมีแฟนอีกมากส่งต่อข้อความที่เป็นพลังบวกให้เหมือนกันค่ะ Gonna time for somebody trying to top this.